เรามีสถานการณ์ในต่างประเทศที่เกิดขึ้นในประเทศจีนนะครับเป็นเรื่องที่เราพูดถึงหลายสัปดาห์ต่อเนื่องเหมือนกันก็คือการบังคับใช้มาตรการโควิดเป็นศูนย์ที่จีนเนี่ยบังคับใช้มาตรการเข้มงวดมาเกือบ3ปีนับตั้งแต่วันแรกที่มีการระบาดของโควิด19เลยนะครับใช้มาอย่างต่อเนื่อง3ปีในขณะที่ประเทศอื่นพยายามใช้ชีวิตอยู่กับโควิดแล้วพยายามที่จะเปิดประเทศแล้วก็ควบคู่ไปกับมาตรการดูแลป้องกันโรคกันไปแต่จีนยังคงใช้มาตรการโควิดเป็นศูนย์อย่างเข้มงวดจนกระทั่งวันนี้นะครับวันนี้ดูเหมือนว่าจะมีความเคลื่อนไหวใหญ่จากทางการจีนในการปรับเปลี่ยนนโยบายโควิดเป็นศูนย์ให้มีความผ่อนคลายจนบางคนอาจเรียกได้ว่านี่เป็นการยกเลิกนโยบายโควิดเป็นศูนย์เลยนะครับถามว่ามาตรการใหม่ที่ว่าเป็นการผ่อนคลายเนี่ยที่บอกว่าผ่อนคลายจนแทบจะยกเลิกมาตรการนี้เป็นอย่างไรยกตัวอย่างก็อย่างเช่นผู้ที่ติดเชื้อโควิด19แต่ว่าไม่มีอาการป่วยหรือว่ามีอาการป่วยไม่รุนแรงนี่นะครับต่อจากนี้ไม่จำเป็นจะต้องถูกบังคับให้กักตัวร่วมกับคนอื่นในศูนย์กักตัวที่อยู่ไกลบ้านอีกต่อไปแล้วแต่ว่าถ้าคุณป่วยโควิด19ในจีนแล้วไม่มีอาการก็คือพบว่าติดเชื้อหรือมีอาการแต่มีอาการเล็กน้อยเนี่ยคุณสามารถกักตัวที่บ้านเลยโดยต้องดูแลตัวเองตรวจสอบอาการตัวเองอย่างใกล้ชิดหากอาการแย่ลงถึงค่อยเปลี่ยนสถานที่กักตัวไปยังพื้นที่ที่รัฐจัดไว้ให้ขณะเดียวกันการกักตัวเพื่อนบ้านทั้งอาคารก่อนหน้านี้เราได้ยินข่าวใช่ไหมครับว่าพอจีนตรวจพบว่ามีผู้ติดเชื้อ1คนอยู่ในอาคารหลังนี้อยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ล็อกดาวน์ทั้งตึกต่อไปนี้ดูเหมือนว่ามาตรการที่เข้มข้นแบบนี้จะไม่มีอีกแล้วนะครับนอกจากนี้คนจีนไม่จำเป็นต้องแสดงผลตรวจโควิดเป็นลบก่อนเข้าสถานที่ต่างๆแถมยังส่งสัญญาณด้วยนะครับว่าการเดินทางไปยังมณฑลหรือเมืองอื่นเนี่ยอาจจะสามารถทำได้อย่างอิสระมากขึ้นไม่ต้องมีผลตรวจอีกต่อไปแล้วแน่นอนนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงมาตรการโควิดของรัฐบาลจีนทำให้ผู้คนจำนวนมากผ่อนคลายขึ้นแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งก็ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่รู้สึกกังวลนะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการประเมินแหละครับว่าถ้าหากรีบยกเลิกมาตรการคุมโควิดเนี่ยสถานการณ์ในประเทศจีนแน่นอนนะครับพอผ่อนคลายมาตรการก็จะทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นแน่นอนแล้วกรณีของประเทศจีนยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับวัคซีนที่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการใช้วัคซีน mRNA อย่างแพร่หลายเพราะว่าทางการจีนยังไม่ไฟเขียวใช้วัคซีน mRNA ที่พัฒนาโดยต่างชาติขณะที่วัคซีน mRNA ที่ดูเหมือนว่าจีนจะพัฒนาด้วยตัวเองอยู่ก็ยังไม่มีข่าวในการพัฒนาสำเร็จลุล่วงไปได้ดีนะครับยังไม่รวมถึงอัตราการฉีดวัคซีนที่อาจจะมากในเชิงของกลุ่มวัยรุ่นคนหนุ่มสาวแต่ว่าถ้าไปดูอัตราการฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับมีโอกาสป่วยหนักป่วยรุนแรงจากการติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยปรากฏว่าอัตราการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุในจีนยังต่ำอยู่ด้วยนี่ก็เลยเป็นคำถามตามมาแหละครับว่าตกลงแล้วจีนเนี่ยมีความพร้อมแค่ไหนในมาตรการที่จะผ่อนคลายให้มีการเปิดแล้วก็อาจจะทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากขึ้นเรื่องนี้รองศาสตราจารย์ซีเฉินจากมหาวิทยาลัยเยลได้ตั้งข้อสังเกตกับ CNN นะครับว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดของรัฐบาลจีนเนี่ยถูกเร่งให้เกิดเร็วขึ้นเนื่องจากความไม่พอใจของประชาชนดังนั้นอาจจะไม่เป็นผลดีครับรองศาสตราจารย์ซีเฉินบอกว่าน่าจะมีวิกฤตปรากฏขึ้นรางๆและมองว่านี้เป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่จีนต้องผ่อนคลายมาตรการหลายอย่างในช่วงฤดูหนาวซึ่งเป็นฤดูระบาดของไข้หวัดใหญ่นี่เป็นเรื่องที่จีนไม่ได้วางแผนเอาไว้ความคิดเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับคำพูดของวิลเลียมชาฟเนอร์ศาสตราจารย์ด้านโรคติดต่อที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์ในสหรัฐที่ระบุนะครับว่าจีนดำเนินนโยบายนี้เป็นเวลานานและตอนนี้พวกเขากำลังอยู่ระหว่างกำแพงและก้อนหินพวกเขาไม่มีตัวเลือกที่ดีในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอีกต่อไปพวกเขามีความหวังว่าแม้โรคระบาดจะยังคงดำเนินอยู่ทั่วโลกพวกเขาจะสามารถอยู่รอดต่อไปได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ความหวังนั้นยังไม่เกิดขึ้นจริงที่ผ่านมานโยบายโควิดเป็นศูนย์ของจีนซึ่งใช้กลยุทธ์ปูพรมตรวจทดสอบเชื้อสั่งล็อกดาวน์กักโรคอย่างเข้มงวดต้องเผชิญกับคำถามแล้วก็คำเตือนถึงความไม่ยั่งยืนมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ทั่วโลกเริ่มมีการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนและเกิดการอุบัติขึ้นของไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนแต่ว่าทางการจีนยังคงยึดมั่นในยุทธศาสตร์ของตัวเองโดยให้เหตุผลว่าเป็นการรักษาชีวิตของประชาชนไว้ให้มากที่สุดทำให้การเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันในครั้งนี้สร้างความกังวลขึ้นมาครับว่าอาจเกิดขึ้น
ก่อนที่ระบบสาธารณสุขของจีนจะมีความพร้อมเท่าที่ควรบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจากทั่วโลกมองว่าหากการผ่อนปรนนโยบายควบคุมการระบาดของจีนทำให้ไวรัสกระจายไปทั่วประเทศแล้วแม้ว่าจะไม่สามารถบอกได้ชัดเจนนะครับว่าตกลงแล้วจะแพร่กระจายไปรวดเร็วมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับจีนครับซึ่งตอนนี้มีผู้เสียชีวิตตามการรายงานอย่างเป็นทางการอยู่ที่ 5,235 คนซึ่งถือว่าต่ำมากนะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในโลกก่อนหน้านี้มีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟูตันในเซี่ยงไฮ้เคยสร้างแบบจำลองการระบาดของโควิด-19 ในจีนซึ่งมีการเผยแพร่อยู่ในวารสารการแพทย์ Nature Medicine เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าหากจีนยกเลิกข้อจำกัดคุมโควิด-19 เข้มงวดในช่วงที่ยังไม่มีการใช้ยาต้านไวรัสในจีนอาจทำให้ชาวจีนเสียชีวิตมากกว่า 1,500,000 คนภายในเวลา6เดือนแต่ว่าหากมีการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุได้อย่างครอบคลุมและขยายการใช้ยาต้านไวรัสได้เป็นวงกว้างอัตราการเสียชีวิตอาจลดลงไปอยู่ในระดับใกล้เคียงกับการเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดตามฤดูกาลครับอย่างไรก็ตามอย่างที่บอกนะครับปัญหาของจีนในตอนนี้อยู่ที่อัตราการฉีดวัคซีนครับซึ่งแม้หากมองในภาพรวมจะดูว่าอยู่ในระดับที่สูงแต่หากมองลึกลงไปแล้วผู้สูงอายุในจีนยังคงมีสัดส่วนการได้รับวัคซีนน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่ให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุจนบางประเทศเริ่มจะฉีดเข็ม4หรือว่าเข็ม5แล้วข้อมูลล่าสุดจากทางการจีนครับเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาบอกว่ามีประชากรจีนอายุมากกว่า60ปีได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดสแล้วมากกว่า 86% แต่ยังมีผู้สูงอายุอีกมากกว่า45ล้านคนยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นและประมาณ25ล้านคนยังไม่ฉีดวัคซีนแม้แต่เข็มเดียวนะครับขณะที่ประชากรอายุ80ปีขึ้นไปซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุดได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว 60%มี 40% ของประชากรกลุ่มดังกล่าวเท่านั้นที่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นยิ่งไปกว่านั้นครับวัคซีนเข็มกระตุ้นที่จีนนำมาฉีดกับประชาชนเนี่ยยังเป็นวัคซีนเชื้อตายที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายภายในประเทศเนื่องจากปัจจุบันจีนยังคงไม่อนุมัติให้มีการใช้งานวัคซีน mRNA ที่เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกว่าวัคซีนชนิดนี้มีการตอบสนองต่อไวรัสได้มากกว่าวัคซีนเชื้อตายยิ่งสร้างความกังวลว่าวัคซีนที่ชาวจีนได้รับจะมีความสามารถในการป้องกันโรคได้เพียงพอและทันเวลาหรือไม่กับการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่กระทันหันแบบนี้ครับ Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้